สวัสดีทุกคนตุ๊กตาดอกไม้มันนี่ก็อยู่ในช่วงเห็ดกินเองเรากลับมาอีกแล้วนอกจากห่างหายกันไปดนกับสภาพตาที่แบบตาตูบโคตรเนื่องจากว่านอนดึกมาหลายมื้อเนาะโอ้ยถ้าสิเห็ดจังใดจึงสิเสาตูบในตานี่ก็ได้ก่อนที่เราจะเริ่มไปเห็ดแนวกินทุกตามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังก็คือเมื่อคืนนี้ทุกตาลินเฟนบอกก่อนจะนอนแต่ก็เลื่อนเฟนเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วไปเจอเพจอาหารทุกคนเอ้ยเรียบร้อยเลยถึกดาเมจเป็นแซนด์วิชที่สอดใส่ชีสแล้วก็มีเบคอนห่อไว้เอออยากเฮงคืนนี้เนี่ยแบบอุ้ยเห็นเลยหิวนะหิวว่าใส่สิคาดแบบใส่สิคาดเลยหิวเฮงนะนี่ก็ต้องอดเอามาถ่าพอตอนเช้านี่ตื่นมาเขียวไปซื้อเครื่องแล้วไงเตรียมมาอัดคลิปเห็ดเลยมื้อนี้ก็เลยจะมาเห็ดแซนด์วิชชีสห่อด้วยเบคอนจะเป็นจังไดนั้นไปเบิ่งกันเลยทุกคนสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกนั่นก็คือเนยต่อไปเป็นเบคอนไปมอสซาเรลล่าชีสต่อไปขนมปังต่อไปเป็นวิธีเห็ดให้เอาเบคอนมาวางเรียงกันจากนั้นเอาขนมปังไปวางตามด้วยชีสใส่หลายใส่หน่อยสำใดก็แล้วแต่ว่ามักหลายมักหน่อยเด้อขนมปังอีกอันมาวางทับแล้วก็เอาเบคอนของเขาพันจากนั้นเอาเนยใส่ในกระทะแล้วก็เอาข้าวจี่หรือขนมปังเบคอนของเราใส่ลงไประหว่างที่จะขึ้นไปเทิงถ่ายคลิปคืนถ่ายคลิปตอนกินกับมีแมวมาเป็นแมวค่ะประจำมากินข้าวบ้านนี้เป็นเวลา4ปีแล้วตั้งแต่ตุ๊กตาปี1แต่ตอนนี้ปี4ละนี่อาหารโปรดนางนี่ก็ซื้อเกลียไม่ทาตลอดเลยเดี๋ยวมาเกลียกันมานี่แมวฮัลโหลทุกคนกลับมาแล้วตะดาว้าวสวยงามแล้วกินก็แบบกินเบคอนสุดยอดเลยทุกคนบอกว่างามมาซิมกันเลยแสงสะท้อนแซมเบนตาแนมบ่เห็นเลยกินละเด้อเบคอนกรอบสุดๆเลยแต่ว่ายังการบ่ฮอดสั้นข้างในฉีดซ้ำฉีดแบบเต็มเลยอ่ะเต็มคำข้างในเลยอ่ะยูว้าย
ชีดบูยืดปันแดบูยืดอย่างที่คิดเลยอ๋อเป็นตาตกเอาขึ้นหน้าไปได้ยามันเอาเป็นว่ายามันก็แล้วกันถ้ามีตุ๊กตาคิดว่ากินแล้วมันจะเลี่ยนนะแต่มันบ่เลี่ยนเลยตุ๊กตาอุตส่าห์เตรียมซอสมักเลนมาเพื่อที่จะมาแก้เลี่ยนเพราะว่ากินอันนี้นี่มันจะได้แต่รสชาติของเบคอนแล้วก็หอมแบบเบคอนเลยหอมเป็นกินแบบเกรียมๆแบบโอ้ยสุดยอดจังใดก็เตรียมมาละกะใส่แล้วกันแกะแป๊บเดี๋ยวใส่ซอสมักเลนลงไปพร้อมอ๋อซอสมักเลนอิตาลากิมัสรสชาติกลิ่นเมื่อเวลามีซอสเข้าไปก็เป็นอีกแบบก็ให้อีกฟิลหนึ่งเนาะแล้วตุ๊กตาคันจะกินให้แซ่บอีหลีก็บ่ต้องใส่ซอสเลยก็ได้คันใส่ซอสมันจะออกเป็นแนวแบบมันจะแปลกแต่แปลกในที่นี้บนได้หมายเพราะว่ามันบูดีนะคือมันแซ่บมันกับอีกรสชาตินึงค่ะแหละแต่ว่ากินแบบออริจินอลเพียวๆเลยดีกว่าอันนี้เนาะทุกตารู้สึกเฟลนิดนึงอยู่บอนที่ว่าชีสมันทุกตาอยากให้แบบเวลาเฮากัดแล้วเฮาดึงแบบชีสมันยืมๆเลยนะรู้สึกว่าไฟจะบ่ฮ้อนปานใดชีสมันก็เลยบ่ละลายพอถือว่าครั้งนี้เฮาลองเดี๋ยวเทน่าเฮ็ดใหม่หับหงเยิ้มแน่นอนก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับการเฮ็ดแซนด์วิชชีสห่อด้วยเบคอนเป็นจังได๋มากกันหรือบ่ถ้าบ่ได้มากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ตุ๊กตาเด้อๆอย่าลืมไปติดตามตุ๊กตาอยู่ทวิชพร้อมตุ๊กตา Noise เด้อทุกคนเด้อตุ๊กตาจะสตรีมเกมFortniteประมาณ2ทุ่มบ่ซั่นกะ3ทุ่มแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบาย